ือนละ40,000ค่าที่ไหนเนี่ยครับเดือนละ40,000ไม่ได้ค่าไหนค่าแค่ไหนครับมึนแล้วมันเย็นดีครับคิดกันมากกับสังกะสีครับสังกะสีถ้าแดดแล้วแผ่ไปยาคาดีเย็นสบายอยู่ตามป่าตามเขาใช้แต่ยาคาเย็นยาแฝกยังสู้ไม่ได้นะคือยาแฝกยาคายาคาเย็นเป็นที่หนึ่งยาแฝกเป็นที่สองสังกะสีร้อนไปเลยI'm
ขนาดนั้นพอดีหันมานิดนึงให้กงแล้วเขาจะพูดในการอะไรเป็นผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายไฟฟ้าผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายกับชื่อผู้ว่าขึ้นมาให้ท่านอยู่ให้ท่านไปเลยประกอบการประเทศที่เป็นประธานชื่อลมไม้เย็นดีลมไม้นี่เย็นดีเขาเรียกต้นอะไรช้ำช้าเลยต้นเขาเรียกต้นอะไรนี่แหละครับช้ำช้าหรือก้ามปูอันเดียวเขาเรียกต้นก้ามปูพูดติดปากว่าก้ามปูเรียกง่ายดีนี่เขาชำนาญนะเขาชำนาญเขียนหนังสือเอามือซ้ายเขียนก็ได้นี่แสดงว่าชำนาญมากเขียนหนังสือเอามือซ้ายเขียนก็ได้เอามือซ้ายเขียนก็ได้ยังไม่ถึง3ครับว่าการการไฟฟ้าไปปิดประเทศไทยครับผมนายไกรศรีวรรณสูตรผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเลยมาอยู่ที่มาที่นี่ด้วยใช่ไหมมาครับนั่งด้วยครับเออเหรอฟังเทศด้วยครับเหรอนั่งฟังเทศครับเออนั่นแล้วจำไม่ได้ครับเหลือนั่นเหลือผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไม่มีอะไรนะครับก็เตรียมพูดได้เลยครับโอ้รถเยอะนั่นรถเต็มไปหมดเลยมาแล้ว2ครั้งหลวงตามาเนี่ย2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3อ๋อครั้งที่3เริ่มเลยแล้วนะจะเริ่มเลยวันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวเขื่อนอุบลรัฐเราโดยมีคุณไกรศรีกันนสูตรผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งประเทศไทยเป็นประธานมาพาพี่น้องทั้งหลายมาสร้างกองการมหากุศลในครั้งนี้เพื่อเป็นความสงบร่มเย็นทางด้านจิตใจงานภายนอกเป็นงานต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับธาตุกับขันธ์ถ้ามีกิเลสก็เกี่ยวกับความทะเยอทะยานดีดดิ้นกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเรียกว่างานภายนอกมักจะเป็นงานที่
เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ค่อยได้แต่งานภายในจิตใจนี่เป็นงานที่ทำความสงบร่มเย็นแก่จิตใจของเราดังพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านมาเป็นประธานในงานนี้รู้สึกว่าเป็นมหามงคลแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากที่ได้รวมกายรวมใจรวมเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติเงินทองเข้าของแม้ชีวิตจิตใจตั้งใจว่าจะมาที่นี่แล้วยอมเสียสละได้เลยเอาตายก็ตายเป็นก็เป็นเราจะไปบำเพ็ญกุศลในวันนี้ที่เขื่อนอุบลรัตน์นั่นท่านทั้งหลายได้มาด้วยความอุตสาห์พยายามแม้ชีวิตจิตใจก็สละลงได้โดยไม่เสียอะไรเสียดาย นี่รวมทั้งหมดแห่งการเสียสละเหล่านี้เข้าสู่จิตใจเป็นมหากุศลของพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากัน เพราะการบุญการกุศลนี้เป็นความชุ่มเย็นภายในใจใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้อยู่เฉยๆเกิดจากที่นี่แล้วตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่คือใจเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายมากที่สุดเราเห็นแต่หน้าที่การงานภายนอกวุ่นวายแต่จิตใจที่วุ่นวายชายแท้ไปด้วยหน้าที่การงานผสมกับกิเลสตัณหาเป็นกลายเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันไม่ค่อยได้คิดกันจึงต้องอาศัยธรรมเป็นน้ำดับไฟระงับดับกันไว้ให้พอมีความสงบเย็นใจสุขหัวนอนได้เวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เลิศเลอของโลกโลกยอมรับทั่วหน้ากันหมดไม่มีใครที่จะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่เป็นของจริงของดีของเลิศของประเสริฐยอมรับกันทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธเลยรับถือพระพุทธศาสนาพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านการบำเพ็ญกองการกุศลนี้เราก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านทรงสร้างบารมีมาก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นท่านวางไว้3ประเภทของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าประเภทที่1ทรงสร้างพระบารมีมา16อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่2 8อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่3 4อสงไขยแสนมหากัปจึงได้สมบูรณ์แบบเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามประเภทแห่งศาสดาทั้งหลายที่มีพระบารมีมากน้อยต่างกันประเภทที่1เป็นอันดับ1ประเภทที่2อันดับ2ประเภทที่3เป็นอันดับต่อไปคำว่าประเภทที่1ที่2ที่3นี้หมายถึงการแนะนำสั่งสอนหรือขนสัตว์โลกออกได้มากน้อยต่างกันส่วนประเภทที่16อสงไขยแสนมหากัปนั้นแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี้ให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้มากที่สุดจึงเรียกว่าประเภทที่1ประเภทที่2 8อสงไขย ก็แนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้ลองลงมาถึงประเภทที่3เป็น3ประเภทด้วยกันนี่ล้วนแล้วตั้งแต่สร้างบารมีมาเต็มกำลังความสามารถกว่าจะได้มาเป็นศาสดาคือเป็นครูสอนโลกโลกยอมรับตั้งแต่มนุษย์เทวดาอินพรหมยอมรับธรรมทั้งนั้น เราได้มากราบธรรมได้มาทำบุญให้ทานฟังเสียงอัดเสียงธรรมซึ่งนานๆจะได้ฟังทีหนึ่งนับว่าเป็นบุญญาลาภของเรามากทีเดียวนี่คือขนสมบัติอัตตสมบัติคือธรรมสมบัติเข้าสู่จิตใจของเราซึ่งโลกไม่ค่อยจะทำกันอย่างง่ายได้นอกจากชาวพุทธเรานั้นทำกันมากจึงให้ชื่อให้นามว่าเป็นชาวพุทธคือลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาอย่างไร
ช่นทานบารมีนี่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้า เรียกว่าเป็นนักเสียสละเป็นก็เป็นตายก็ตายเพื่อเสียสละแก่โลกทั้งหลายจนกระทั่งได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมานี่เราทั้งหลายได้มาทำบุญให้ทานเหล่านี้ สมบัติเงินทองเข้าของที่ได้มามากน้อยได้มาด้วย ความลำบากยากเย็นเฉินใจได้มาแล้วก็เป็นความรักความสงวนไม่มีอะไรจะสงวนยิ่งกว่าสมบัติเงินทองเข้าของของเราแต่เราก็กล้าเสียสละได้เพื่อสมบัติส่วนย่อยนี้ให้เป็นสมบัติส่วนใหญ่มหาศาลยกเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้คือการเสียสละสมบัติเหล่านี้ไปทำบุญให้ทานทางท่านทั้งหลายบริจาคมาอย่างนี้จะไม่ไปไหน สมบัติส่วนหยาบดังที่ท่านทั้งหลายยกมาเป็นผ้าป่าเหล่านี้เป็นส่วนหยาบอันนี้โลกได้เห็นชัดเจนว่ามาทำบุญให้ทานส่วนละเอียดนั้นไหลเข้าสู่จิตใจของพี่น้องทั้งหลายแล้วตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะทำบุญให้ทานนี่บุญกุศลอันนี้ไหลเข้าไปฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนี่เป็น บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นจะยกเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารถึงพระนิพพานได้ก็เพราะการเสียสละมีการทำบุญให้ทานเป็นต้นเป็นสำคัญเหล่านี้แหละที่จะยกเราให้ขึ้นส่วนความตนีที่เหนียวความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ได้แก่เอาเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าได้ไม่มีเมืองพอบ้ากินบ้ากืนบ้ารีดบ้าถ่ายพวกนี้ขนฟืนขนไฟเผาตนลงในนรกแต่เขาก็พอกันพอใจขนกันเพราะกิเลสตัวหยาบโลนทำให้พอใจทุกข์ก็ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นยังไงศาสดาองค์เอกพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้เขาไม่ยอมฟังเสียงว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเขาจะมีแต่ความทะเยอทะยานอยากให้ได้อย่างใจอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือพวกที่หนาแน่นที่สุดใน โลกของเรานี้มีสี่ประเภทของบุคคลท่านแสดงไว้ว่า อุคติจันยูประเภทที่หนึ่งที่พร้อมแล้วเหมือนกับวัวอยู่ในคอกปิดประตูคอกไว้ก็ตามแต่วัวเหล่านั้นมาออกันอยู่ปากคอกพอเปิดประตูคอกนี่ก็จะหลั่งไหลออกไปอย่างรวดเร็วก่อนเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันนี่คือประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอุคติจันยูจะเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วกว่าประเภทอื่นๆนี่เรียกว่าอุคติตัญญูมีอุปนิสัยปัจจัยแก่กล้าสามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วผิดกับพวกเพื่อนเดียวกันที่อยู่ในข้อแห่งวัฏฏะด้วยกัน ประเภทที่สองวิปจิตัญญูรองกันลงมาตามหลังกันออกไปตามหลังกันออกไปเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยการสร้างบารมีมาพอแล้วเนยยะพอแนะนำสั่งสอนฉุดลากกันไปได้นั่นอันนี้ก้ำกึ่งนะถ้าเราอ่อนกิเลสก็ลากเราลงถ้าเราแข็งทางความดีงามฝืนกิเลสก็ผ่านไปได้ท่านเรียกว่าเนยยะเป็นผู้ที่จะควรแนะนำสั่งสอนฉุดลากไปได้นั่นถ้าอ่อนก็กิเลสฉุดลากลงถ้าความดีแข็งธรรมะก็ฉุดลากให้หลุดพ้นไปได้เป็นสามประเภทด้วยกันนี่มีทางที่จะเป็นไปได้โดยลำดับแต่ปทะปรมานั้นเกิดมาเป็นรูปร่างของคนเป็นแต่เพียงว่าไม่มีหางเท่านั้นถ้าจะเรียกว่าหาว่าหมาก็ไม่สนิทใจเพราะส่วนมากหมาเขา เขามีหางเว้นแต่หมาหางปุดหางกุ้นเท่านั้นแหละนะนอกนั้นเขามีหางกันเท่านั้นประเภทนี้เรียกว่าประเภทปทะปรมะรูปร่างกลางตัวเป็นคนแต่จิตใจนั่นเป็นเหมือนหมาหางกุดหางด้วนไม่สนใจกับการทำบุญให้ทานการกุศลใดๆทั้งสิ้น
นี่แหละจิตดวงนี้น่ะมันต่างกันที่กิเลสตัวหยาบช้าละมกเข้าหุ้มห่อจิตใจมากน้อยถ้ากิเลสเหล่านี้ได้หุ้มห่อจิตใจมากร้อยแล้วจะไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบาปบุญนรกสวรรค์อะไรทั้งสิ้นแม้พระพุทธเจ้าจีพระองค์มาตรัสรู้รับสั่งสอนโลกทั้งหลายนี่เป็นสวคารธรรมที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วจะชอบขนาดไหนก็ตามพวกนี้เขาจะไม่ยอมฟังเสียงเลยเขาจะฟังแต่เสียงของเขาเท่านั้นแหละและพวกนี้ก็อยู่สืบลมหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งหมดคุณค่าหมดราคาเพราะจิตใจหมดค่าหมดราคาแล้วสวมแต่ร่างมนุษย์ไว้เหมือนโลกทั้งหลายกันเท่านั้นเองพอลมหายใจขาดอำนาจแห่งกรรมชั่วช้าละโมกทั้งหลายที่สร้างไว้หนุ่มนานตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายนี่พลักทีเดียวลงตุ่มเลยนรกนรกสำหรับสัตว์โลกที่มีกรรมชั่วช้าละโมกต่างกันนรกมีหลายขุมมีถึง25หลุมนี่ใครเป็นคนสอนไว้ถ้าไม่เป็นศาสดาองค์เอกทรงไว้ซึ่งโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในโลกผีโลกคนแล้วโลกเทวบุตรเทวดาจนถึงนิพพานเรียกว่ารู้รอบขอบคิดไว้หมดควรแจกความเป็นศาสดามาสอนโลกสอนขนาดนั้นโลกที่มันหนามันแน่นด้วยกิเลสตัณหามันไม่ยอมฟังเสียงแหวกแนวลงในนรกไปจมอยู่ในโลกเขาไปสวรรค์นิพพานเสวยความสุขความเจริญอย่างนิพพานนี่เรียกว่าเที่ยงตรงเลยมันไม่ยอมฟังเสียงเพราะอำนาจแห่งความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นของใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัวหยาบโลนพาจุดพาลากลงไปให้ไปจมอยู่ในนรกนรกก็มีถึง25หลุมโทษของนรกหนักเบาต่างกันอเวจีมหานรกนั้นเป็นอันดับหนึ่งใครลงได้ตกคนพวกอเวจีมหานรกนี่ที่มีกรรมหนักมากนี่ขั้นยกไว้5ประการคือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. โลหิตุวาททำยุแย่ก่อกวนสงฆ์ที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีให้แตกร้าวจากกันเป็นสังฆเภทนี่แล้วก็นี่สี่แล้วเหรอลืมแล้วเหรอนี่ละห้าข้อแล้วพูดมานี่ครบแล้วยังไม่รู้นะมันจำไม่ได้แล้วมันแก่แล้วฮะพระพุทธเจ้าพ่อพระโลหิตฮะทำลายเออและทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ถึงขั้นตายแต่ทำเพียงพระโลหิตคือห่อเลือดเท่านั้นนะห้าประเภทนี้แหละเป็นประเภทที่จะลงสู่มหานรกอเวจีแล้วตกนรกอยู่นั้นตีกับตีกันเพราะโทษหนักที่สุดท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมห้ากรรมที่หาระหว่างแห่งความสุขจะยับขึ้นมาเท่ากับแสงหิ่งห้อยอย่างนี้หรือฟ้าแลบนี่ก็ไม่มีมีแต่เสวยทุกข์มันแต่ทุกข์ตลอดตั้งแต่วันตกโลกลงไปหลายกับหลายกันที่จะกว่าจะได้พ้นขึ้นมาเหตุที่จะพ้นขึ้นมาก็ว่ากรรมค่อยหมดอำนาจหมดอำนาจก็เบาลงไปก็ค่อยแปรสภาพขึ้นมาใจดวงนี้ยอมรับว่าทุกข์มากขนาดไหนยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายคือใจไม่มีคำว่าชิบหายแต่ความทุกข์มากน้อยนี่ยอมรับหากไม่ยอมในความว่าตาจิตนี้ชิบหายนี่แหละพอพ้นจากนั้นขึ้นมารู้สึกตัวแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นคนดีขึ้นมาโลกแห่งมนุษย์ก็เป็นสมบัติของคนนั่นขึ้นมาโลกแห่งเทวบุตรเทวดาก็เป็นสมบัติของคนนั่นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโลกแห่งเท้ามหาพรหมถึงพระนิพพานกลายเป็นมหาสมบัติของคนนั้นที่รู้ตัวกลับตัวใหม่แก้ไขดัดแปลงตัวเองเพื่อความเป็นคนดีจนถึงขั้นสุดยอดแห่งความดีขึ้นมาถึงพระนิพพานได้นี่แหละการแก้ไขดัดแปลงตนเองให้ใจตาใจชิบหายนี้ไม่มีถ
ถึงนิพพานแล้วก็เป็นธรรมธาตุไปเลยไม่มีคำว่าศูนย์เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้รับผิดชอบในหัวใจของเราทุกดวงอย่าปล่อยเลยตามเลยตามความอยากความทะเยอทะยานของกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายต่ำเรียกว่าอันธพาลคอยฉุดลากเราไปในทางต่ำเสมอๆถ้าเราเชื่อตามเราจะจมไปเรื่อยๆถ้าเราเชื่ออัดเชื่อทำแล้วเราจะฉุดลากตัวของเราสมกับเรารับผิดชอบตัวของเราแล้วก็ค่อยดีวันดีคืนขึ้นไปโลกทั้งหลายที่เป็นโลกแห่งคนมีบุญมีกุศลจะเป็นสมบัติของพวกเราทั้งหลายผู้เสาะแสวงหาความดีงามรังเกียจความ เลวร้ายทั้งหลายถ้าผู้ใดมีความยินดีกับความเลวร้ายทั้งหลายและผู้นั้นก็จะจมไปเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่เหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้กรรมดีกรรมชั่วนี้อยู่เหนือหัวใจสัตว์โลกทุกๆดวงไม่มีเว้นดวงแม้ดวงเดียวเลยท่านว่านัตถิกัมมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนือกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้สัตว์โลกทำได้ทำกรรมทำดีก็ทำได้ทำชั่วก็ทำได้แต่ผลที่จะพึงได้นั้นห้ามไม่ได้ต้องเป็นไปตามการกระทำของตนทำดีได้ทำดีมากได้ดีมากทำชั่วมากได้ชั่วมากกรรมนี้ไม่ลำเอียงจึงต้องให้ระมัดระวังก่อนที่จะทำกิจการงานใดๆจะเป็นการกระทบกระเทือนตนเองให้เกิดความชั่วช้าหรือเสียหายไปให้ระมัดระวังอย่าทำเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเองทุกคนทุกคนเกิดข้างหน้าก็คือตัวของเราจะรับผิดชอบเราในการต่อไปตัวของเรารับผิดชอบเราเคยทำดีหรือทำชั่วล่ะถ้าเราทำชั่วเราก็รับผิดชอบทั้งชั่วไปเสวยกองทุกข์ไปโดยลำดับถ้าเราชอบทำดีเราทำแต่ความดีความดีจะเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้ดีไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงคือพระนิพพานเราเป็นลูกชาวพุทธจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาวันนี้เป็นวันฟังเสียงอัดเสียงธรรมเข้าสู่ใจฟังเสียงโลกเสียงสงสารเสียงฝืนเสียงไฟเสียงทะเลาะเบาแว้งกันมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งหาได้ไม่มีคำว่าบกบางโลกสกปรกโลกวุ่นวายหาได้ทั่วไปแต่โลกแห่งความสงบร่มเย็นคือทำภายในใจเข้ากันได้อย่างสนิทผัวกับเมียอยู่กันตั้งแต่วันแต่งงานจนกระทั่งวันตายไม่มีการทะเลาะเบาแว้งซึ่งกันและกันก็เพราะผัวก็มีธรรมเมียก็มีธรรมต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันไม่มีความระแคะระคายต่อกันระหว่างสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลียนเกิดขึ้นมาก็ถือพ่อแม่เป็นคติตัวอย่างอันดีงามก็กลายเป็นลูกหลานที่ดีมีขื่อมีแปรต่อไปนี่เป็นสกุลที่สงบร่มเย็น เงินทองเข้าของกองเท่าภูเขาสู้ครอบครัวที่มีธรรมธรรมสมบัติภายในใจภายในครอบครัวนี้ไม่เลยท่านทั้งหลายอย่ามองเงินล้านเงินเงินแสนเท่าภูเขาให้มากยิ่งกว่าความซื่อสัตย์สุจริตความมีธรรมในใจต่อกันเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาให้ฝาก เป็นฝากตายต่อกันทุกข์ยากลำบาก ทีริ้วที่เละนะขนาดไหนก็เราเป็นความสมัครใจหญิงคนนี้ก่อนที่จะได้มาเป็นภรรยาของเราเราไม่ได้มาด้วยการบีบบังคับซึ่งมีจำนวนน้อยมากที่มาบีบบังคับส่วนมากถ่อมมากจนกลายเป็นประเพณีของสัตว์โลกที่ได้มาเป็นคู่ครองเป็นสามีภรรยากันได้มาด้วยความสมัครรักชอบซึ่งกันและกันเมื่อเป็นฉะนั้นให้จับต้นทางนี้ไว้ให้ดีอย่าให้จืดให้จางวันนี้รักกันวันหน้ารักกันวันนี้ซื่อสัตย์วันหน้าซื่อสัตย์ต่อกันตั้งแต่วันได้เป็นคู่ครองของกันและกันซื่อสัตย์ต่อกันจนกระทั่งวันตายผู้นี้ครองสมบัติมหาศาลภายในจิตใจยัง มีเป็นมรดกอันดีงามให้แก่คุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้ยืดเป็นคติตัวอย่างนี่แหละความมีธรรมในใจเราจะเอา
ความสุขใดในโลกนี้มากแข่งความมีธรรมในใจไม่ได้นะเศรษฐีจะมีเงินกองเท่าภูเขาก็ตามเมื่อนำสมบัติเหล่านั้นไปทำความผิดแล้วสมบัติเหล่านั้นก็กลายมาเป็นฟืนไฟเผาตนได้แหลกเหลวไปหมดจมลงในนรกก็เพราะความลืมตนว่าเป็นคนมั่งมีศรีสุขนั่นแหละลืมเนื้อลืมตัวแล้วไปทำความชั่วช้าละโมบสมบัติทั้งหลายแทนที่จะมีคุณมีประโยชน์กลับกลายเป็นฟืนไฟมาเผาตนนี่ให้ระวังอย่าลืมตัวคนจนก็อย่าลืมตัวคนมีอย่าลืมตัวให้ดูตัวคือดูใจของตัวเสมอวางตนให้สม่ำเสมอในหน้าที่การงานรับผิดชอบในสิ่งใดๆสิ่งนั้นชอบทำหรือไม่ชอบทำให้พิจารณาตรวจตราดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะลงมือทำซึ่งทำลงไปแล้วผลจะย้อนมาเป็นของเราจึงต้องให้เลือกทำตั้งแต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายท่านทั้งหลายจะได้ครองสมบัติอันชุ่มเย็นภายในจิตใจเกิดมาในชาตินี้เฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีภรรยาก็สงบร่มเย็นต่อกันจากกันไปได้เป็นผู้ครองกันข้างหน้าก็ต่างคนต่างดีติดกันได้ง่ายสามีภรรยามองเห็นกันติดปั๊บติดปั๊บเพราะบุพเพนิวาสชาติปางก่อนได้เคยสร้างความดีงามมาต่อกันพอมองเห็นกันเท่านั้นมันซาบซึ้งวิ่งตามกันไปเลยก็มีดังในนิทานที่ท่านแสดงไว้ในตำรา มีเศรษฐีสกุลหนึ่งเราจะยกมาให้เป็นคติแก่พี่น้องทั้งหลาย เศรษฐีคนนี้เขาเป็นคนใจบุญทั้งสองผัวเมียภรรยาเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารก่อนที่เขาจะตายหมวดเงินไปเป็นเขาตะก่อนให้นิยมชื่อเขาว่าเป็นโกดโกดไม่ใช่ว่าเป็นล้านล้านเหมือนสมัยทุกวันนี้หมวดเงินไปเป็นโกดโกดหลายโกดและทำบุญให้ทานเป็นพื้นฐานแห่งคนใจบุญทั้งผู้มาโดยลำดับลำดาแต่เวลาจะตายเกิดความละหองละแหงกันเพียงนิดเดียวเท่านั้นแหละนะนั่นละความละหองละแหงนั้นเป็นความไม่ดีงามแล้วก็ทางฝ่ายสามีนั่นล่ะเกิดความระหองระแหงและแค่ระคายกับภรรยาของตนทั้งที่ภรรยาก็เป็นคนดีแต่ผัวเข้าใจผิดเสียเวลานั้นรู้สึกมีความหงุดหงิดโกรธแค้นให้ภรรยาแล้วก็ตายไปเวลานั้น ตายแล้วสามีคนนี้เพราะโทษแห่งความและแค่ระคายโกรธแค้นให้ภรรยาของตนมันเป็นโทษเป็นกรรมตายแล้วเลยไปเป็นนายพรานนายพรานป่าหากินเนื้อกินสัตว์อยู่ในป่ามาเป็นอาหารแล้วก็นำเนื้อสัตว์นั้นเข้าไปขายที่ตลาดไอ้ภรรยานั้นซึ่งเป็นคนดีไม่ได้ผิดตามคำสามีเข้าใจว่าตนผิดนั้นก็ไปลูกเศรษฐีตายแล้วทั้งสองคนไปไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานแต่ไปเป็นมนุษย์เหล่านี้นะภรรยาไปเป็นลูกเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวส่วนสามีนั้นนะเพราะโทษเนี่ยความระแคะระคายโกรธแค้นให้ภรรยาตายแล้วไปเกิดเป็นนายพรานป่าหากินอยู่ในป่าในเขาได้เนื้อได้ปลาอะไรก็นำออกมาขายตลาดที่นี่ภรรยาคนนี้ซึ่งเขาเคย สร้างสมความดีงามมาด้วยกันเช่นสร้างโบสถ์เป็นเงินหลายโกรธนี่อันใหญ่นะแต่เขาเป็นคนใจบุญมาทั้งคู่นั่นแหละทีนี้พอตายแล้วก็ภรรยาก็ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวสามีก็ไปเกิดเป็นนายพรานป่าทีนี้มาเกิดแล้วนายพรานป่านั้นตอนเช้านำเนื้อที่หามาจากป่านั้นเข้ามาขายที่ตลาดมาถูกเช้าผ่านมาหน้าบ้านของเศรษฐีเมียเก่านั่นแหละไอ้เมียเก่ามันก็อยู่ที่บ้านนั่นน่ะมองลงไปนั่นเนี่ยเขาทราบได้เมื่อไหร่ว่านี่คือผัวของเขาเขาไม่ทราบมองเห็นถูกชะตากรรมกันถูกชะตาและสุดท้ายต้องมองเช้ามองเย็นไปไหนไม่ไปคอยมองแต่นายพรานคนนั้นที่เขานำเนื้อไปจ่ายขายที่ตลาดแล้วเขากลับไปก็มองตลอดมองอยู่ไปอยู่
บ้านเจ็ดชั้นนะทั้งที่มีสาวใช้ทั้งหลายนั่นเป็นบริษัทบริวารรักษาความปลอดภัยทุกด้านเพราะพ่อกับแม่รักมากไม่อยากให้พรากสายตาไปไหนเลยนี่เขาดูทุกวันทุกวันยิ่งดูดยิ่งดื่มไม่ได้ดูอยู่ไม่ได้ตอนเช้าคอยผัวเก่าที่จะเข้ามาขายเนื้อที่ตลาดตอนบ่ายก็คอยดูผัวเก่าที่จะออกไปเข้าในป่าไปหาเนื้อมาขายอีกอยู่เป็นประจำสุดท้ายทนไม่ไหวนี่เมื่อทนไม่ไหวแล้วก็หาอุบายจากบริษัทสาวใช้ทั้งหลายนั้นบอกว่าจะเข้าห้องน้ำแล้วก่อนที่จะเข้าห้องน้ำแกเจาะช่องไว้ก่อนนะเจาะช่องไว้เลยห้องน้ำไปนั้นนะเจาะช่องไว้เรียบร้อยโดยไม่มีใครทราบแกทำของแกเองเพราะความรักผัวของแกนั่นน่ะนี่แหละท่านทั้งหลายดูนี่แหละในตำราบอกไว้อย่างนี้ พอถึงเวลาแล้วมองไปเห็นสามีเก่านั่นนะกำลังออกมาจากตลาดขับล้อขับเกวียนมานะพอมาได้จังหวะแล้วแกก็ปุ๊บปั๊บลงไปบอกว่าจะเข้าห้องน้ำแกไปทางห้องน้ำปั๊บแกออกช่องข้างหลังเลยนู่นไปรออยู่นู่นไปรอสามีเก่าของแกอยู่นอกบ้านออกไปเลยทีนี้เขาก็หากันยุ่งไปหมดแกออกพ้นไปแล้วพอดีสามีเก่ามาผ่านมานั้นก็โดดขึ้นล้อขึ้นเพียนไปเลยแล้วจะไปไหนจะไปด้วยว่างั้นเลยไปด้วยกันนั่นสาไปกับสามีเก่าไปด้วยกันนี่แล้วข้างหน้าจะไม่พูดให้ฟังมากนักนะแล้วพูดจะเป็นคติตัวอย่างอันนี้เลยไปอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าหลายคนนี่ก็เพราะอำนาจความดีทั้งหลายที่เขาสร้างไว้ด้วยกันมองเหตุการณ์คนหนึ่งก็เป็นนายพรานป่าคนหนึ่งเป็นโลกเศรษฐีถ้าธรรมดาของโลกที่นิยมถ้าชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำแล้วจะเข้ากันมาได้ลูกเศรษฐีกับคนทุกคนจนขายเรือขายป่านี่เขาเข้ากันได้สนิทปุ๊บเลยนี่คือสายบุพเพนิวาสชาติปราก่อนไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีความจนขึ้นอยู่กับสายบุญสายกรรมได้ตามไปเลย ถ้าไปแล้วก็พอดีพระพุทธเจ้าตามเข้าไปในป่าอีกแล้วก็ไปเจอสามีภรรยานั้นพอภรรยา ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยวิ่งเข้าใส่พระพุทธเจ้าเลยเพราะแกสำเร็จเป็นพระโสดาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่7อายุ7ขวบแกสำเร็จเป็นโสดาเชื่อบุญเชื่อกรรมมาตั้งแต่นั้นแล้วเป็นแต่ทนเลือกประเพณีของโลกไม่ไหวใต้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ได้ลดละในการเชื่อบุญเชื่อกรรมวิ่งเข้าหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศนาว่าการได้ฟังสำเร็จเป็นพระโสดาขึ้นมาโดยลำดับลำดาลูกพระหลานเหล่านั้นเลยเป็นลูกแห่งชาวพุทธเลื่อยมาขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ นี่ละสายบุญสายกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอะไรนะเรื่องสายบุญสายกรรมเป็นสิ่งที่เหนือโลกเหนือสงสารใครทำไว้อย่างไรมันจะเป็นไปตามบุญตามกรรมเพราะฉะนั้นจึงพากันสร้างความดีงามต่อกันไปอยู่ที่ไหนความดีงามนี่เป็นเครื่องประสานกันแม้ที่สุดสามีภรรยาก็ตายจากกันด้วยความห่วงใยไม่มีอย่างอื่นอยากได้เลยนะนี่คือความดีถ้าเป็นความชั่วมองเห็นกันวิ่งตามแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผากันเป็นหมากัดกันถ้าอยู่ในมนุษย์ก็เป็นหมากัดกันนี่ถ้าตกนรกไปก็เป็นหมานรกกัดกันอยู่หลุมนรกไม่ยอมฟังเสียงโยมบาลตีฆ่าเลยล่ะโยมบาลตีหลังจนหลังจะแตกจนจะตายสัตว์นรกหลุมนั้นมันก็ไม่ยอมถอยการกัดกันนี่แหละคนหนาเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจำมันนะวันนี้เทศนาว่าการพอเป็นคติเครื่องเตือนใจให้พี่น้องทั้งหลายจงพันพากันเชื่อบุญเชื่อกรรมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็นแก่นเดียวเป็นรากแก้วที่สุดสอนให้เชื่อบุญเชื่อกรรมการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหมือนเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นแหละให้พยายามประคับประคองตนไปในทางที่ถูกที่ดีตามทางของศาสดาเราจะเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนแล้วดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสด็จท่านท่านถึงไหนเราก็ถึงกันท่านถึงวันนี้เราถึงวันหลังต่อไปเพราะก้าวเดินไปตามสายทางเดียวกันนั้นการเทศนาว่าการ
ให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นสิริมงคลในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์แก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งประเทศไทยเป็นต้นขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกันเทอญโอ้ยเทพไปมาก็เหนื่อยได้สักกี่นาที30นาทีครับเหรอ30ครับโอ้เนี่ยได้มากอยู่เหรอได้ถึง30นะเป็นไงล่ะเทพวันนี้เป็นไงดีตัวบอกครับเทพวันนี้เป็นยังไงเขาฟังออกมั้งออกครับเพราะเราพูดเผลอๆพูดตื้นๆนี่นะให้เข้าใจเช่นว่าไอ้ตกนรกก็เป็นหมากัดกันนี่หรอกเคยมีที่ไหนงัดออกมาพูดตั้งๆแล้วออกทางนี้ไปทางนี้เหรอตั้งนี้เลยตั้งดีละดีละเอาตั้งแล้วตั้งนี้แยกทั้งนี้ส่งอันนี้อันนี้รับทั้งนี้ว่าแล้วเลยรับให้รับเอาไปพูดตรงนี้มันก็ใกล้จะยืนทั่วถึงมาพูดนะยืนนั่นทองคำได้แล้วพอใจทองคำมาแล้วง้อของหนึ่งบาทสองคนหรือสามคนต้องมีสามคนแล้ววันนี้ก็เทิดทุกครั้งใช่ไหมครับครั้งนะครับแล้วทุกครั้งทุกครั้งวันนี้เป็นครั้งที่สาม
เดี๋ยวมาครั้งที่4เลยนะเขาเตรียมนิมนต์ครั้งที่4ไว้แล้วนะเขาเตรียมไว้แล้วแม่เวลานั้นเยอะแล้วใช่วันนี้น้ำหน้าเขาเตรียมไหมอ่ะคนให้เขาเตรียมนะครับนะเขาจะติดใจเป็นการเตรียมคือเขาจะเฉกไม่เฉกนะเปิดปลาชอบนะเปิดปลาชอบตาไปมาทุกเขื่อนปลาตาไปมาทุกเขื่อนคุณจะจำไปฟังทุกแห่งนะตรงนี้เหรอถ้ามาภาคอีสานเนี่ยสวยมากถ้ามีโอกาสมักจะพูดใจเขาฟังเขาหัวเราะอะไรนั่นภาคอีสานเหมือนเด็กครับคือชอบพูดเล่นชอบไปภาคกลางเป็นภาคผู้ใหญ่ภาคอีสานเป็นภาคเด็กนี่เอาหลักธรรมชาติเป็นงั้นนะชอบเล่นกันนี่โอ้ยเหมือนเด็กเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันถ้าพูดเรื่องตลกเขากันโอ้ยเขาชอบมากมันเด็กพยายามน้ำภาพตอนออกยังอยู่นะเขื่อนวงยาน31,000ฟังว่าของข้าม1บาทYeah.
เป็นชายมีเสียมีวันจำมาตรงนั้นก็เรียนดีนะตรงนั้นทุกขโรคภิยาเวราโสกาสัตตุปัตโตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตชะสาชัยสิทธิทะนังราภังโสทิงภาคยังสุขังพลังสิริอายุตวันโนจะโหคังวุทิติยโสวาจตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตภาวะตุสาพมังคลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะยัตถาโสติภาวันตุเตความเป็นการไปทำทั่วเขามีมาอยู่ที่นี่ทั่ว
ือ